องทุกข์ในอริยสัจยังมีข้อพึงเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกเบื้องต้นนี้พูดให้ได้แง่สังเกตเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วจะได้วกกลับมาพูดต่อไปแต่ตอนนี้ขอแทรกเรื่องทุกขตาหรือทุกสามอย่างเข้ามาประกอบการศึกษาก่อนทุกขตาสามหรือทุกสามเป็นธรรมชุดสำคัญพบในพระสูตรสามแห่งกับในคัมภีร์มหานิเทศและจุลนิเทศหลายแห่งเป็นพุทธพจน์แห่งหนึ่งนอกนั้นเป็นภาษิตของพระสารีบุตรแต่ทุกแห่งนั้นแสดงไว้เพียงชื่อข้อธรรมไม่อธิบายความหมายเลยคงเป็นคำสามัญในยุคนั้นจึงปรึกษาและเรียงข้อไปตามคำอธิบายในอรรถกถาซึ่งส่วนมากลำดับข้อต่างจากเดิมในพระไตรปิฎกในพระสูตรเป็น 1. ทุกขะทุกขตา 2. สังขาระทุกขตา 3. วิปริณามะทุกขตาแต่ในอรรถกถาเรียงเป็น 1. ทุกขะทุกขตา 2. วิปริณามะทุกขตา 3. สังขาระทุกขตาทุกขตา 3. หรือทุก 3. เป็นหลักธรรมที่แสดงความหมายของทุกข์ในไตรลักษณ์โดยคลุมความเป็นทุกข์ของเวทนาทั้ง3และโยงเข้าสู่ความเข้าใจทุกข์ในอริยสัจมีดังนี้ 1. ทุกขะทุกขตาหรือทุกขะทุกข์ทุกข์ที่เป็นความรู้สึกทุกข์ได้แก่ความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญตรงตามชื่อและตามสภาพเช่นความเจ็บปวดไม่สบายเมื่อยขบเป็นต้นหมายถึงทุกขเวทนานั่นเอง 2. วิปริณามทุกขตาหรือวิปริณามทุกข์ทุกข์เนื่องด้วยความผันแปรหรือทุกข์ที่แฝงอยู่ในความแปรปรวนได้แก่ความรู้สึกสุขหรือสุขเวทนาซึ่งเมื่อว่าโดยสภาวะที่แท้จริงก็เป็นเพียงทุกข์ในระดับหนึ่งหรือในอัตราส่วนหนึ่งสุขเวทนานั้นจึงเท่ากับเป็นทุกข์แฝงหรือมีทุกข์ตามแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลาซึ่งจะกลายเป็นความรู้สึกทุกข์หรือก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นได้ในทันทีที่เมื่อใดก็ตามสุขเวทนานั้นแปรปรวนไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสุขเวทนานั้นก่อให้เกิดทุกข์เพราะความไม่จริงจังไม่คงเส้นคงวาของมันเองอธิบายอีกนัยยะหนึ่งว่าสุขเวทนาก็คือทุกข์ที่ผันแปรไปในระดับหนึ่งหรืออัตราส่วนหนึ่ง 3. สังขารทุกขตาหรือสังขารทุกข์ทุกข์ตามสภาพสังขารคือสภาวะของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์5ทั้งหมดเป็นทุกข์คือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นกดดันด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายของปัจจัยต่างๆที่ขัดแย้งทำให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่คงตัวทุกข้อที่3นี้คลุมความของทุกข์ในไตรลักษณ์